สวัสดีตอนเช้าวันที่14วันนี้เช้าจริงเพราะว่าตั้งนาฬิกาปลุกไว้เราต้องตื่นมาซื้อหุ้นในเกมเพลงที่กำลังเปิดอยู่นี้นะคะเหมาะกับการเปิดตอนเช้าๆฟังสบายๆจาก Bright Eyesตอนนี้นะคะเราก็กำลังแพ็คของแบ่งปันให้เพื่อนบ้านค่ะแบ่งกันไปกินกินไม่หมดที่เมื่อวานพี่คิวเซฟเอาโซได้มาส่งให้เรานะคะวันนี้เราจะส่งมอบไปให้อีกคนนึงพร้อมกับเนื้อและเสื้อเบียร์จ๋าเอาของไปส่งค่ะมีถึงกล้วยกับเนื้อแล้วก็เสื้ออันนี้ซื้อมาตอนลดราคา1แถม1ที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะอาหารของเรามาแล้วค่ะและวิตามิ้วที่มาเป็นขวดถ้าเกิดใช้เป็นพวกแฮมอะไรอย่างนี้จะดีกว่ามันบางกว่าเพิ่งจะยอมรับมันเพราะคือเป็นเส้นใจเมื่อกี้แอบไปดูผู้ชายไลฟ์มานะใน IG ฟังรู้เรื่องหรอฟังได้เป็นคำๆบางอย่างเหมือนเข้ามาโปรโมทอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นก็คือคุณฮารุมามิโอนะดาราญี่ปุ่นค่ะรุ่นเดียวกันหมดเลยทั้งทาเคโรทากะวันโอเคร็อกฮารุมะและน้องจุ๋มกระป๋องเบียร์ 0% อันนี้ระเบิดจ้าเท่ๆจ้าวันนี้ต้องล้างเพลินจ้าและนี่ก็คืออาหารของเราในมื้อนี้เสียเวลามากสุดก็คือการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยคือกล้วยจากเซฟเอาโซค่ะเอาคำพูดเดิมอาบคิดอยู่คนที่เรื่องอะไรเสื้อเบียร์จ๋าลายใหม่ประจำปี2020มาแล้วค่ะเป็นลายโตเกียวโอลิมปิกนะคะบีรุเดโอเอ็นเชียร์โอลิมปิกด้วยเบียร์ค่ะมี2สีสีขาวและสีดำค่ะทุกตัวจะแถมสติกเกอร์ลายใหม่ไปให้แปะผนังบ้านเช่นเดิมค่ะสีขาวจะราคา320บาทสำหรับทุกไซส์นะคะและสีดำจะอยู่ที่450บาทสำหรับทุกไซส์ค่ะทุกราคารวมค่าส่งแบบลงทะเบียนแล้วด้วยนะคะโดยเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจเบียร์จ๋าฉันมาแล้วจ้ะค่ะหรือจะเป็น LINE @account เบียร์จ๋านะคะนอกจากนี้นะคะเสื้อลายเก่าๆที่สต็อกหมดไปแล้วเนี่ยเราก็เปิดรับพรีออเดอร์อีกเช่นเดียวกันเผื่อใครยังอยากได้อยู่นะคะสามารถสอบถามกันมาได้ภายในช่องทางเดียวกันเลยนะคะอย่าลืมอุดหนุนเบียร์จ๋ากันนะคะเพื่อน้องฝ้ายจะได้มีงบไปถ่ายเบียร์จ๋าอาริกาโตะซีซั่นต่อไปนั่นเองขอบคุณค่ะ
หนูอยากกินเบียร์หนูอยากกินเบียร์หนูอยากกินเบียร์